ะวันนี้นะคะมาร่วมเป็นหนึ่งในนางฟ้าของซีนค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เดินแฟชั่นโชว์ด้วยเนาะใช่วันนี้ก็มีการเดินแฟชั่นแล้วก็ได้พบทีมงานเก่งๆเยอะเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะของเราเทรนด์การแต่งหน้าแบบซัมเมอร์ค่ะใช่ก็ของมินจะ represent summer theme ก็คือเป็นธีมของการแต่งหน้าที่สดใสเล่นสีค่ะก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรมีสีสันกับชีวิตค่ะชอบไหมคะสไตล์นี้ของเราวันนี้มาชอบนะชอบจริงๆอยากแบบแต่งหน้าอย่างเงี้ยมานานแล้วเพราะปกติอะถ้าไม่ใช่แฟชั่นก็คือแต่งไม่ได้ จะแต่งได้อย่างงี้เล่นละครไม่ได้ แล้วเราเป็นแฟชั่นค่ะความภูมิใจในการแบบว่าอยู่กับเราก็ถือเป็นนางฟ้าที่รู้สึกแรงมานานมากค่ะใช่ก็ของมินก็หลายปีแล้วก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะคะประมาณ 8-9 ปีแล้วก็รู้สึกว่ามิสทีนก็เหมือนเป็นครอบครัวที่แบบดูแลเราตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะมิสทีนเป็นโฆษณาตัวแรกของมินแล้วก็ยังอยู่กันแบบนี้มาตลอดแล้วก็ดูแลกันใช่ค่ะวันเกิดคุณพ่อเมื่อวานไหนคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานใช่ก็เมื่อวานก็เป็นภาพที่น่ารักมากเหมือนกับว่าจริงๆเหมือนกับต่างคนก็ต่างโตญาติๆจริงๆเราเป็นตระกูลที่แบบใหญ่อะค่ะเป็นตระกูลครูครอบครัววัฒนมนตรีแล้วก็พอหลังจากที่เราเข้าวงการเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เขาเรียกว่าอะไรอะเจอครอบครัวบ่อยๆเหมือนกับว่าเจอก็เจอกระจุกกระจิกไม่ได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อวานเป็นวันครบรอบ60ขวบของป๊ายังเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมินอ่ะไม่มีของขวัญเป็นสิ่งของแต่ว่าเป็นของขวัญทางใจเพราะว่างานนี้ถูกคิดมา6เดือนแล้วก่อนหน้า ใช่คือมินอ่ะนอนไม่หลับเลยคิดแบบโอ้จะทำอะไรดีเพราะว่าปีนี้ป้า60แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรให้ดีอะไรเงี้ย เขาก็แบบเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนอกจากลูกหลานความสุขรอยยิ้มสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเหมือนให้อะไรที่เขาอยากได้จริงๆก็คือครอบครัวก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องของเขาน้องของท่าน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาก็หลังจากที่อากงเสียเหมือนป้าก็เป็นคนดูแลครอบครัวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แบบน้ำตาไหลร้องไห้แต่ก็มีตลกด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับการสอนจากป้าที่ก็หนักหน่วงเลย ใช่ก็ป้าเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหัวใจผู้นำอ่ะมีความเด็ดขาดด้วยแล้วก็มีความอ่อนโยนจีนแล้วก็จีนเลยป้าไม่ค่อยตอนหลังๆป้าไม่ค่อยห่วงอะไรมินแล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเราเองก็พูดในงานด้วยแหละว่าจริงๆเหมือนกับป้าก็ไม่น่าจะห่วงอะไรแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าลูกหลานเลนตอนนี้มีเจเนอเรชันเลนมาแล้วเขาก็ดูมีความสุขถามเรื่องความได้ลูกสาวอยากจะไปเอาเรียนไม่เหลือค่ะโดนแซวทั้งงานเลยค่ะก็จริงๆไม่ได้มาจากคุณพ่อมาจากคนในงานมากกว่าอาแปะอาโกอาอีอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะแล้วทุกคนก็แบบเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้มุกหัวเราะค่ะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นซีซั่นแต่งงานแล้วออกงานแต่งงานเยอะมากทั้งที่ลงรูปแล้วก็ไม่ได้ลงรูปนะคะก็ค่อนข้างที่จะตอบคำถามนี้เยอะพี่เขินไหมสงสารเขาหยุดถามสักภาคเถอะเดี๋ยวมีข่าวดีแล้วจะบอกค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาโดนเยอะเลยอะไรเงี้ยหมายว่าเจอคนทักทายแล้วใช้คำถามนี้อะไรแล้วเขาไม่คุยกับเราสองคนเลยค่ะว่ายังจะเกินต่อจริงๆเหมือนมันเคยคุยกันมานานมากๆแล้วค่ะว่าแบบเหมือนเมื่อมันใช่มันก็คือใช่อะไรเงี้ยก็เราก็ยังแบบต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยให้เกียรติกันแล้วก็แบบก็ยังศึกษากันแล้วก็พัฒนาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาในหลายๆมุมเพราะอย่างเราก็เด็กอ่ะใช่ค่ะคือเราก็แบบยังคิดภาพไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวคิดออกแล้วจะรีบแจ้งเลยค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งงานอยากให้แต่งแล้วครอบครัวพี่เขาแบบมีถามเขาบ้างไหมคะพี่ว่าคนครอบครัวมินอะเยอะมินเนี่ยเติมนามสกุลญาติเยอะได้เลยนะคะคือครอบครัวเราอะเวลาเจอกันอะอย่างคุณพ่อฝั่งคุณแ
อาม่ารุ่นอาม่าขึ้นไปเนี่ยประมาณบางบ้านก็12คนอะไรเงี้ยบางบ้านหมายถึงพี่น้องของคุณยายอะไรนะของอากงอะไรเงี้ยก็จะแตกออกไปเยอะมากอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่เขาไปร่วมงานทีก็ต้องเขินกันทีนะเพราะว่าจะเกรงกันไปหมดตอนนี้สงสารเขาเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องจำชื่อญาติคือแบบเวลาเจอก็คนนี้ใครหรออะไรเงี้ยเวลาเขามาเจอคนบ้านเราเขายังมีอาการเกรงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่ได้เกรงแล้วค่ะคือตัวเขาเป็นธรรมชาติซ้อมจำชื่ออย่างงี้คือมันก็คือทุกคนก็คือญาติเราอาจจะน่ารักแล้วก็แบบเป็นกันเองแล้วเวลาทักก็จะแบบคือทุกคนรู้จักเขาไงคะเพราะผ่านสื่อผ่านอะไรใช่ไหมแต่เวลาแบบเหมือนเราก็ต้องคอยบอกว่าคนนี้เป็นฝั่งไหนแทบจะต้องเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะกราฟอะ family tree อะแล้วพอเล่ากลับไปเขามาเขาก็เริ่มงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็แบบมินยังใช้เวลาจำตั้งเป็น10ปีเลยไม่ต้องรีบนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกอาโกไปเรียกอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะ